มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะถือว่าเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกในพื้นที่จังหวัดยะลาเลยนะคะสำหรับโฮมเมดฮาลาลนะคะเป็นพิซซ่าที่ทำเองเลยค่ะสไตล์เม็กซิกันนะคะหนึ่งเดียวในจังหวัดยะลากับร้านอูนีพิซซ่าค่ะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยรายได้นะคะเกือบ 10,000 บาทต่อวันเลยทีเดียวค่ะเอาใจค่ะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทานพิซซ่านะคะหรือว่าอยากจะลองชิมพิซซ่าที่อูนีพิซซ่าโฮมเมดร้านนี้ค่ะเป็นร้านพิซซ่าเสิร์ฟสไตล์เม็กซิกันนะคะมีหลายหน้าให้เลือกแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเลยค่ะจัดให้แบบต้นตำรับอิตาเลียนแท้ๆเน้นสีแดงเขียวขาวตกแต่งร้านสไตล์เม็กซิกันค่ะด้วยการนำเอาสิ่งของต่างๆนะคะสไตล์เม็กซิกันนี่แหละค่ะมาประดับตกแต่งร้านทั้งหมวกธงเครื่องรางทำให้ร้านสะดุดตาไม่เหมือนใครสำหรับแป้งนะคะเป็นแป้งพิซซ่าค่ะเป็นแบบแป้งพิซซ่าซาวโดโฮมเมดจะไม่ใส่สารกันบูดที่หมักค้างคืนในอุณหภูมิเย็นค่ะเพื่อให้ยีสต์ทำปฏิกิริยาทำให้แป้งเหนียวนุ่มกรอบอร่อยสามารถที่จะเลือกนะคะทานแป้งบางหรือแป้งหนาก็ได้แล้วแต่ความชอบของลูกค้าเลยนะคะส่วนการเผาก็จะอยู่ในเตาเผาความร้อนที่อุณหภูมิ350องศารอไม่เกิน3นาทีก็สุกแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะโรยด้วยชีสอีกทีเพิ่มท็อปปิ้งต่างๆรวมไปถึงรากโหระพาด้วยสุดท้ายตัดแบ่งค่ะพร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้าได้ทานร้อนๆชีสยืดๆอร่อยมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีเมนูอาหารแบบเม็กซิกันค่ะเมนูผลไม้คลายร้อนเครื่องดื่มพร้อมเสิร์ฟซึ่งเป็นน้ำผลไม้นานาชนิดนะคะเพื่อสุขภาพด้วยในแบบของเม็กซิกันเลยทั้งร้านนะคะที่ช่วยตัดความเลี่ยนของมือพิซซ่าก็จะเป็นการเพิ่มรสชาติทานคู่กับพิซซ่าเนี่ยลงตัวสุดๆนะคะเขาบอกว่าอร่อยฟินทีเดียวค่ะครับผมขณะเดียวกันนะครับคุณอดิลักษะแต่เล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเริ่มทำอาชีพพิซซ่ามา6ปีแล้วตั้งแต่ไม่มีหน้าร้านทำกัน2คนกับแฟนได้สูตรจากญาติที่อยู่ต่างประเทศให้มาสอนให้กับเขานะครับโดยสอนวิธีการหมักแป้งทำแป้งเราก็ลองดูนะครับความที่เราชอบอยากจะกินพิซซ่าโฮมเมดแบบนี้อยู่แล้วได้โอกาสก็ลองทำขายทาง Facebook ก่อนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาจะขายวันละ3ถาดเพิ่มเป็น5ถาดซึ่งเขาก็เลยมีความรู้สึกดีใจหลังจากนั้นนะครับก็ลูกค้าก็เริ่มถามหาหน้าร้านนะครับเขาก็เลยตัดสินใจเปิดร้านนะครับซึ่งเป็นการสร้างเตาแบบนี้ขึ้นมาพร้อมกับความอร่อยของพิซซ่าอยู่ที่เตาทำให้พิซซ่าของเราเนี่ยกรอบนุ่มอร่อยทำให้ได้ผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าเลยทีเดียวนะครับในส่วนของหน้าพิซซ่านะครับก็จะมีหลากหลายทั้งซีฟู้ดฮาวายเอียนไส้กรอกชีสไก่อบบาร์บีคิวรวมแล้วนะครับเกือบ20อย่างซึ่งซอสของร้านเลยครับก็เป็นโฮมเมดซอสนะครับสูตรก็ทำเองต้องกินที่นี่ที่เดียวรสชาติก็จะหอมกลิ่นเครื่องเทศนะครับก็มีความเปรี้ยวหวานทานแล้วจะฉ่ำๆนิดนึงนะครับเขาบอกว่ามีความเป็นมะเขือเทศแท้ๆนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเมนูอาหารเม็กซิโกอีกหลายอย่างนะครับให้เลือกทานให้กับลูกค้าที่มาทานที่ร้านนะครับซึ่งลูกค้าที่มารับประทานที่ร้านนี่แหละครับก็จะมีลูกค้าหน้าใหม่แล้วก็มีลูกค้าประจำอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับค่ะก็การันตีความอร่อยนะคะในส่วนของราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะจะมี2ขนาดนะคะ10นิ้วราคาเริ่มต้น165บาทเท่านั้นส่วน12นิ้วค่ะราคาเริ่มต้นที่215บาทราคาเนี่ยจะปรับขึ้น10ถึง20บาทแล้วแต่หน้านะคะขายได้ประมาณวันละ25ถึง35ถาดรายได้ต่อวันตกวันละเกือบ 10,000 บาทเลยทีเดียวค่ะสำหรับท่านไหนที่อยากจะไปลิ้มลองความอร่อยของพิซซ่าโฮมเมดสไตล์เม็กซิกันสามารถแวะเวียนมาได้ค่ะที่อูนีพิซซ่าโฮมเมดร้านตั้งอยู่ซอยตะกวาหลังมินิบิ๊กซีเนินหูกวางร้านนะคะเปิดเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะคะหยุดทุกวันพฤหัสบดีหรือจะโทรสั่งก็ได้ที่0937692182ค่ะ